สวัสดีครับเรามาดูตัวโครงสร้างข้อมูลยูเนนไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจริงๆสามารถนิยามการทํางานโดยไม่ต้องขึ้นกับกราฟเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างกราฟไปด้วยเพราะว่าจะได้เป็นการทวนตัวครูสกอรกริทึมนะครับโอเคในในโครงสร้างข้อมูลยูเนนไฟล์เนี่ยเราก็จะมีเอลเมนตหรือของอยู่นะครับอย่างเช่นในรูปนี้ถ้ามองนะครับเราก็จะมีโหนเป็นเอลเมนเราก็จะมีของเป็นหนึ่ถึงแดเดี๋ยวผมยังไม่เขียนแล้วกันนะครับของเริ่มต้นเนี่ยทุกตัวจะเป็นเซตในตัวมันเองอยู่ครับเช่นเริ่มต้นกก็คือ1 เราก็จะมีเซตอยู่ทั้งหมด8เซตนะครับแต่ละอันก็จะมีเซตที่1ก็มี1เซตที่2มี2เซตที่สก็มี3อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมีแบบนี้ปับ๊บสิ่งที่เราจะทําได้ในแต่ละช่วงเวลาก็คือเราก็ถามว่าของชิ้นนี้อยู่ในเซตไหนนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือยูเนียนเซตสองเซตเข้าด้วยกันนะครับทีนี้เวลาเราถามว่าของชิ้นนี้อยู่ในเซตไหนเนี่ยคำตอบก็คืออะไรก็ได้นะครับคือคือออกมาเป็นอินทิเจอร์หรือเป็นอะไรก็ได้ที่รับประกันว่า ถ้าของ2ชิ้นนะครับอยู่ในเซตเดียวกันแล้วเวลาถามแล้วเนี่ยจะต้องได้คําตอบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเป r a t i o n ก็มี2อันนะครับยูเนียนยูเนียนก็คือรับรับ2เซตนะครับแล้วก็ยูเนียนกันนะครับยูเนียนกันนะครับอีกงานน็คือไฟล์นะครับรับ e l e m e n t ตนะครับรับอิ e m เมนแล้วก็ตอบ ตอบหมายเลขเซตแล้วกันนะครับมองว่าเป็นหมายเลขหรือเซตนะครับก็คือของ2องสองชิ้นที่อยู่ในเซตเดียวกันก็ต้องมีหมายเลขเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูดูวิธีการใช้งานในเวลาเรา,เราทําคูสเก้าก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมมีกราฟแล้วก็ผมก็เรียงผมเรียงเอตไว้ตามลำดับแล้วแต่ผมไม่ได้บอกอันไหนก่อนอะไรหลังเดี๋ยวเราเข้าข้ไล่ไปด้วยกันแล้วกันสมมุติว่าเริ่มต้นนี้ก็คือทุกๆสมาชิกทุก,ทก,ทกตัวนะครับก็จะอยู่ในเซตของมันเองนะครับ สมมุติว่าเราเจอเริ่มแอดนะครับก็สมมุติว่าเอท e หนึ่งเนี่ยเป็นเอทที่มีเวทน้อยสุดนะครับผมก็จะแอดเข้าไปทีนี้ก่อนแอดผมก็จะดูว่าหนึ่งกับ2เนี่ยมันมีในในความเห็นในในเวลาเรามองในมุมของครูสเกนะครับแล้วถามว่าหน,นึ่งในเสาะกับสองเนี่ยมันเชื่อมกันด้วย3หรือ,อยังนะครับถ้ายังผมก็จะแอดอย่างเช่นกรณีนี้เพิ่งเติมเอดเอดแรกผมก็จะยังไม่เชื่อแน,น่นอนผมก็เติมเส้นเชื่อมเข้าไปครับครับทีนี้ถ้าเราดูในแง่ของยูเนี่ยนไฟล็คือ เวลาเราเชื่อม1กับ2เนี่คือเราก็ยูเนียน1กับ2เข้าด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีเซตอันหนึ่งเป็น1กับ2นะครับเซตที่เหลือก็จะเป็นโหนดเดียวไปเรื่อยๆนะครับส4 5ี่หซึ่งผมขอไม่เขียนแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเราเติมเออีกอันนึงครับเช่น7กับ6นะครับสมมติว่าเอ็ดอีดกับ6สังเกตว่า7กับ6ก็ยังไม่เชื่อมกันนะครับถ้าตอนนี้ในระบบนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเซต7กับเซต6อยู่นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเชื่อม7ดกับ6 แล้วเกิดไซเคิลหรือเปล่านะครับเราก็จะถามว่าเซตที่7อยู่กับเซตที่6อยู่เนี่ยชื่ออะไรนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวเราจะตอบหมายเลขชื่อเป็นเป็นสมาชิกสักตัวในในเซตนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราแต่ว่าถ้าเราถามเซตเดียวกันต้องตอบต้องตอบเลขเดียวกันเช่นผมถามว่า1อยู่ในเซตไหนอาจจะตอบ2ถาม2อยู่เซตไหนก็ต้องตอบ2เหมือนกันนะครับซึ่งเลขเลขตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะถือว่าเป็นสมาชิกตัวนึงในเซตแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะเชื่อมเอทดีสองได้ผมต้องเช็คว่า7กับ6เนี่ยนะครับ อยู่ในเซตเดียวกันืลเปล่าผมก็จะต้องสั่งไฟเจ็ดนะครับได้เจ็ดนะครับไฟลหกได้หกนะครับนั้นเรารู้แล้วว่าว่าว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไมอยู่อยู่คนละเซตนะครับเราก็จะเชื่อมนะครับพอเชื่อมปั๊บผมก็จะยูเนียนไอ้สองอันนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะนั้นเซตที่ผมได้ก็จะมองว่าเป็นเจ็ดกับหกก็จะหายไปกลายเป็นเจ็ดหกนะครับแบบนี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมมีอ เอ่อห uh, ้าก mm ับ hmm. 6จะเชื่อมเป็นเอตต่อไปนะครับ e สผมก็จะเห็นห้านะครับแล้วก็6ใช่ไหมฮะ mm hmm. ถ้ารู้เคสนี้ก็คือหก็อยู่ในเซตเดียวกับ7็ดกับ6สมมุติว่าถามอ่า uh, ไฟเจ็ดหรือไฟ์6เนี่ยให้ตอบหกหมดนะครับไฟห้าก็ตอบ5้าเห็นว่าเป็นคอลเลเซตผมก็จะเติมเอนี้เข้าไปนะครับเราก็จะยูเนียนยูเนียนอันนี้เข้าเขาเข,า,เขาได้กันนะครับนั่นก็จะเป็นเจ็ดหแล้วก็ห้านะครับอยู่ในเซตเดียวกันตอนนี้นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับอลองไล่ๆกันนิดนึงนะครับสมมุติว่าผมเติมสองสามเข้าไปนะครับเพฉะน้นสามกะหนึ่งสองสามคนละเซตนะครับนั่นก็จะเติมกลายเป็นเซตเดียวกันก็เป็นหนึ่งสองสามย่างนี้นะก็จะเติมเอดนี้เข้าไปโอเคทีนี้ต่อไปสมมุติว่าเราต้องการจะเติมเอเด่นี้านะครับเป็นเรองการเติอดนี้าเนี้่ย e น,นะครับก่อนจะเติม e อนี้านะครัคพี่อาเราต้องาเติเน้าเคท e ีน้อปิวเนนราต้กาะ ผมก็ต้อง e หนี่มันเชื่อม1กับ3นะครับผมก็ต้องสั่งไฟล์1แล้วก็ไฟล์3ทีนี้มันอยู่เซตเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อ Element อยู่ในเซตเดียวกันเนี่ย Union File ล์จะต้องตอบเป็นเลขเดียวกันสมมุติตอบเป็นเลข2อมานะครับเราก็รู้ทันทีว่าอ๋อมันอยู่ในเซตเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เติม e ห้านะครับเราก็จะไม่เติมเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูอีกอันนึงนะครับสมมุติว่าผมเติม Uh, e 6นะครับเป็นเอ็ดนี้นะครับ e 6ถามว่าต้องเติมไหมครับสังเกตว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับมันยังอยู่คนละคอมโพเนนต์จะดูยังไงมันอยู่คนละคอมโพเนนต์นะครับสมมติ e 6นะครับ e 6เชื่อมระหว่างสามกับ6นะครับสังเกตว่าสั่งไฟล์3ตอบ2นะครับไฟล์3ตอบ2ไฟล์6ตอบอาจจะตอบ7นะครับสังเกตว่าเป็นคนละเซตกันละเพราะนั้นเราก็เออเติมเข้าไปได้พอเติมปั๊บนะครับ เติมปั๊บเราจะต้องยูเนียนสองเซ็ตนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นเซ็ตใหญ่โตมโหลานเป็นเซ็ตอันนี้เลยครับของผมลบนี่ก็จะกลายเป็นเซ็ตที่มีสมาชิกหกตัวเลยนะครับสมาชิกหกตัวนะครับแล้วก็เซ็ตที่เหลือก็จะมีเซ็ตสี่อยู่ในตัวมันเองแล้วก็เซ็ตห้าเซ็ตแปดอยู่ในอยู่ตัวก็จะมีเหลืออยู่สามเซ็ตสังเกตว่าในในเวลาหนึ่ง,น,งนะครับวเวลาใช้ยูเนียนไฟล์ไปใช้ ไป implement ตัว crucial เนี่ยนะครับเซตในเซตที่เราพิจารณา union file เนี่ยจะเป็น connected component ในแต่ละเวลานะครับโอเคนะฮะเพราะนั้น union file นะครับ support operation สองอันนะครับอันหนึ่งก็คือ file นะครับอันนี้คือ union นะครับถ้าถ้าสมมุติว่าผมต้องการจะเติมเอตเข้าไปอีกอันหนึ่งสมมุติว่าเอต e หกนะครับก็เป็น e 7สมมติเอต e เนะครับผมก็จะต้องสั่ง file 4กับ file 3นะครับ file 3ก็ต้องตอบเซตนี้ ไ์สี่ก็ตอบเซตนี้นะครับนั้นก็เป็นคอร์เซ็ตนะครับผมก็จะเติมเอดนี้เข้าไปแล้วก็ต้องยูเนียนสี่เข้าไปกับเซตนี้ด้วยนะครับเติมสี่เข้าไปนะครับในในเซตนี้นะครับอยู่ในเซตเดียวกันแล้วนะครับต่อมาถ้ามีเอดอื่นๆที่ที่ยังไม่เชื่อมกับแปดมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันหมดนะครับเราก็จะไม่เชื่อมเลยจนกระทั่งสมมติมีเอดนี้นะครับ 8, 8, 9, เอดเอดเก้าเอดเอดแปดนะครับเอดแปดก็จะไม่เชื่อมเพราะว่าหนึ่งกับสี่ นะครับมันก็อยู่เซตเดียวกัน e หก็ไม่เชื่อมนะครับเจอทั้งเรามาเจอเอทเอทที่เชื่อม8กับ6อย่างนี้เป็นต้นหรือ5กับแเราก็จะเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะพอเห็นภาพนะครับยูเนียนนะครับรับรับเซตทีนี้เวลาพูดถึงรับเซตหรือรีเทิร์นหมายเลขของเซตก็คือเรามองว่าเป็นการรับหมายเลขของเซตก็ได้นะครับลวลายูเนียนสองอันเรมถ้าเกิดเราใส่หมายเลขของเซตก็เราก็จะออตอบคําถามได้เออเราก็จะเราก็จะยูเนียนเซตสองอันเข้าด้วยกันได้แต่เราต้องรับประกันว่า เวลายูเนียนแล้วมันเป็นคนละเซตกันนะครับเขี okay. ้เพราะนั้นอันนี้เป็นโครงสร้างข้อมูลการใช้งานของตัวยูเนียนไฟล์นะครับก็มีสองโอเปอเรชันยูเนียนแล้วก็ไฟล์นะครับข้อมูลพื้นฐานกนะ็คือเป็นเซตของเ,อเป็นเซตของเซตนะครับเป็นรายการของเซตเป็นเป็นเป็นกลุ่มของเซ็ตที่ไม่มีเซ็ตคู่ไหนนะครับที่ใช้ Element ร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกยูเนียนไฟล์เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะส่วนการเอลิเมนต์ยูเนียนไฟล์นั้นเดี๋ยวลอง ดูลิงก์เอาได้ครับมันทําได้หลายแบบเดี๋ยวเราจะมีคลิปอธิบายเพิ่มเติมแต่ตอนนี้น่าจะพอเห็นภาพว่าเราจะใช้ตัว Union File ไปเขียนคูสเก่าได้ยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ